เหมือนเคยครับเราอยู่กันในเกม Draconia Saga กันอีกแล้วนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเกมก็เปิดมาได้ประมาณ3วันนะครับก็เริ่มมีการผสมดาคายระดับ UR กันบ้างแล้วนะหลายคนเนี่ยอาจยังไม่รู้นะครับว่ามันมีวิธีดูว่าดาคายตัวไหนเนี่ยเมตาม็อบได้ตัวอะไรนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจเติมเกม Draconia Saga อย่าเพิ่งรีบเติมกันนะครับทางเรามีร้าน ACK Game Top Up Center เป็นร้านเติมเกมราคาถูกจดทะเบียนบริษัทสะดวกปลอดภัยไม่มีรีฟันแน่นอนโปรโมชั่นสุดคุ้มแพ็คพาสสุดคุ้มถาวรราคาเพียง459บาทแพ็คพาสหรูหราถาวรราคาเพียง915บาทแพ็คใหญ่สุดราคา 3,990 บาทลดเหลือเพียง 2,999 บาทประหยัดไป 1,000 บาทเลยนะครับถ้าเพื่อนสนใจติดต่อได้2ช่องทางที่เพจ LINE ผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปไปจิ้มลิงก์กันได้เลยนะครับเพื่อนๆ นะครับสามารถดูได้ที่หัวข้อบันทึกนะครับจากนั้นครับเลือกตรงดาคล้เสร็จแล้วนะครับเลือกคำว่าเมตาม็อบจุดนี้เนี่ยหลายคนไม่รู้นะครับว่าเราสามารถดูได้นะครับว่าดาคล้ตัวไหนเมตาม็อบได้ตัวไหนนั่นเองนะครับเพื่อนๆมาที่ด้านขวาครับเห็นคำนี้ไหมต้นทุนการเมตาม็อบครับกดเข้าไปในลูกศร นี่นะครับนี่เลยเขาก็จะบอกว่าใช้ดาคล้ตัวไหนนะครับในการผสมนั่นเองนะครับแต่ว่ามันจะมีสิ่งหนึ่งครับที่เขาไม่ได้บอกเราหรือว่าเราดูไม่ได้นั่นเองครับนั่นก็คือดาคายระดับ UR นะครับจะมีสกิลด้วยนั่นเองนะครับเอาละครับเรามาดูที่เซิร์ฟเทสกันนะครับว่าดาคายแต่ละแบบนะครับมีสกิลอะไรบ้างซึ่งเซิร์ฟเทสเนี่ยผมมีดาคายนะครับระดับ UR ทุกชนิดเป็นที่เรียบร้อยนะครับและต้องอัปเกรดดาคายนะครับให้ level 18เพื่อเปิดใช้งานแน่นอนครับว่าผมจะนำตัวอย่างคำอธิบายสกิลของดาคาย UR ทั้งหมดในเซิร์ฟเวอร์เทสมาให้ชมกันนะครับว่าดาคาย UR มีสกิลอะไรบ้างนั่นเองคำเตือนถ้าเพื่อนเล่นอาชีพหอกโล่กับธนูจะใช้ค่าสเต็ง PATK เป็นหลักนะครับและไม่ใช้ค่า INT หรือว่า MATK นะครับตรงกันข้ามถ้าเพื่อนเล่นนักเต้นกับเมจนะครับก็จะไม่ใช้สเต็งกับ PATK นะครับดาคายนะครับผมขอแบ่งเป็น3แบบให้เข้าใจได้ง่ายมากขึ้นนะครับแบบที่1 นะครับก็คือ UR เทียมคือการเอาดาคายระดับทั่วไปนะครับผสมขึ้นจนเป็น SSR แล้วนำ SSR นะครับมาเมตาม็อบเป็น UR นั่นเองแบบที่2 นะครับก็คือ UR แท้คือการเอาดาคายระดับ SSR นะครับมาเมตาม็อบเป็น UR แท้นั่นเองแบบที่3 นะครับก็คือ UR ขั้นสูงนะครับคือการเอาดาคายนะครับระดับ EX มาเมตาม็อบเป็น UR ขั้นสูงนั่นเองหรือพูดง่ายๆนะครับแบบที่3นะครับจะเป็นขั้นสูงสุดนั่นเองนะครับแอบใบ้ให้นิดนึงนะครับในอนาคตเนี่ยก็จะมีดาคายตัวใหม่ด้วยนะครับอย่างตัวนี้เนี่ยมีชื่อว่า Forlavos Forne นะครับกับอีกตัวนี้นะครับก็คืออันคาวสิวะนะครับดาคายแบบที่1 นะครับก็คือ UR เทียมนะครับจะมีด้วยกันอยู่12แบบด้วยกันนะครับเพื่อนๆสังเกตได้ตรงเสระทางด้านขวาครับเห็นไหมเนี่ยที่เป็นสี่เหลี่ยมหันข้างนะครับ2จุดนะครับก็จะมีอยู่12แบบด้วยกันนะครับส่วนดาคายแบบที่2 นะครับก็คือ UR แท้นั่นเองนะครับสำหรับดาคาย UR แท้นะครับก็จะมี6แบบด้วยกันนะครับสังเกตใส่รักตรงด้านขวานะครับเป็นลูกข้าวหลามตัด3ใบนะครับส่วนดาคายแบบที่3 นะครับ UR ขั้นสูงนะครับในแพทแรกนะครับจะมีด้วยกันอยู่5แบบเท่านั้นนะครับส่วนใส่รักเนี่ยจะเป็นข้าวหลามตัด3ใบเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะมี X กำกับตรงกลางนั่นเองส่วนสกิลดาคายนะครับเราไม่สามารถดูได้จากตรงนี้นะครับเราจำเป็นจะต้องมีดาคาย UR ใบนั้นๆ นะครับฉะนั้นเราสามารถดูสกิลดาคายได้จากหน้านี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมนะครับจะไล่ไปแบบที่1ก่อนนะครับก็คือ UR เทียมนะครับแล้วก็แบบที่2 UR แท้และแบบที่3นะครับก็คือ UR ขั้นสูงสุดนั่นเองนะครับเริ่มต้นด้วย UR เทียมใบแรกนะครับมีชื่อว่าโดโดมาเชลลี่นะครับส่วนเงื่อนไขนะครับเราต้องอัพดาคายโดโดมาเชลลี่นะครับเลเวล18ก่อนนะครับถึงจะเปิดใช้งานสกิลได้สกิลของโดโดมาเชลลี่นะครับดาเมจที่สร้างต่อคาร์ดกายภาพทั้งหมดบวก 3% ต่อไป UR เทียมใบที่2นะครับมีชื่อว่าแครงเกอร์แอนสกิลของแครงเกอร์แอนนะครับดาเมจที่สร้างต่อคาร์ดไปหมดทั้งหมดบวก 3% ต่อไป UR เทียมใบที่3นะครับมีชื่อว่ามูนฟ็อกลิลี่สกิลของมูนฟ็อกลิลี่นะครับดาเมจที่สร้างต่อพ็อกลี่ทั้งหมดบวก 10%ดาเมจที่ได้รับจากพ็อกลี่ทั้งหมดลบ 10% ต่อไป UR เทียมใบที่4นะครับมีชื่อว่าซิเวเลอร์เซนมูสกิลของซิเวเลอร์เซนมูนะครับดาเมจที่สร้างต่อพ็อกลี่ทั้งหมดบวก 10% ดาเมจที่ได้รับจากพ็อกลี่ทั้งหมดลบ 10% ต่อไป UR เทียมใบที่5นะครับมีชื่อว่าเซกิตลิสนะครับสกิลของเซกิตลิสนะครับดาเมจที่สร้างต่อคล้ายกายภาพทั้งหมดบวก 3% ต่อไป UR เทียมใบที่6นะครับ
มีชื่อว่า Pale Scale Stella นะครับสกิลของ Pale Scale Stella นะครับดาเมจที่สร้างต่อคัสเวทมนต์ทั้งหมดบวก 3% ต่อไป UR เทียมไปที่7ครับมีชื่อว่า Magga Senni นะครับสกิลของ Magga Senni นะครับดาเมจที่สร้างต่อคัสเวทมนต์ทั้งหมดบวก 3% ต่อไป UR เทียมไปที่8ครับมีชื่อว่า Sevewa Yas นะครับสกิลของ Sevewa Yas นะครับดาเมจที่สร้างต่อพ็อกลี่ทั้งหมด 60% ดาเมจที่ได้รับจากพ็อกลี่ทั้งหมด -10% ต่อไป UR เทียมไปที่9นะครับมีชื่อว่าคิทเทอร์ซาแพนนะครับสกิลของคิทเทอร์ซาแพนนะครับดาเมจที่สร้างต่อพ็อกลี่ทั้งหมด 60% ดาเมจที่ได้รับจากพ็อกลี่ทั้งหมด -10% ต่อไป UR เทียมไปที่10นะครับมีชื่อว่าการูด้าเบกกี้สกิลของการูด้าเบกกี้นะครับดาเมจที่สร้างต่อค้ากายภาพทั้งหมด -3% ต่อไป UR เทียมไปที่11นะครับมีชื่อว่าเบดแบดเจเกอร์นะครับสกิลของเบดแบดเจเกอร์นะครับดาเมจที่สร้างต่อค้ากายภาพทั้งหมด -3% และสุดท้ายครับ UR เทียมไปที่12นะครับมีชื่อว่ามัดดอนนาเลียสกิลของมัดดอนนาเลียนะครับดาเมจที่สร้างต่อคาร์ดไปหมดทั้งหมดบวก 3% ต่อไปนะครับจะเป็น UR แท้นะครับเริ่มต้นด้วยใบแรกครับใบแรกมีชื่อว่าลีโอซิเมียไดโนนะครับสกิลของลีโอซิเมียไดโนนะครับดาเมจที่สร้างต่อคาร์ดกายภาพทั้งหมดบวก 3% ต่อไป UR แท้ใบที่2นะครับมีชื่อว่าเทอร์ไรนัสสักติสกิลของเทอร์ไรนัสสักตินะครับดาเมจที่สร้างต่อพอลิทั้งหมดบวก 10%ดาเมจที่ได้รับจากพ็อกลี่ทั้งหมด -10% ต่อไป UR แท้ใบที่4ครับมีชื่อว่าชิกเกอร์ทิชานะครับสกิลของชิกเกอร์ทิชานะครับดาเมจที่สร้างต่อคาร์ดไปหมดทั้งหมด -3% ต่อไป UR แท้ใบที่4นะครับมีชื่อว่าอามาริลาคาริน่านะครับสกิลของอามาริลาคาริน่านะครับดาเมจที่สร้างต่อคาร์ดกายภาพทั้งหมด -3% ต่อไป UR แท้ใบที่5ครับมีชื่อว่าเซรากูลทูเลนะครับสกิลของเซรารูลทูเลนะครับดาเมจที่สร้างต่อคาร์ดไว้หมดทั้งหมด -3% และ UR แท้ใบสุดท้ายนะครับมีชื่อว่าลาวาเพิร์ทไอริสนะครับสกิลของลาวาเพิร์ทไอริสดาเมจที่สร้างต่อพ็อกลี่ทั้งหมด -10% ดาเมจที่ได้รับจากพ็อกลี่ทั้งหมด -10% และท้ายสุดนะครับจะเป็นดาร์ไคท์แบบที่3นะครับนั่นคือ UR แท้ขั้นสูงนั่นเองนะครับบอกเลยว่าสกิลนะครับมีความแตกต่างกับ UR แท้และ UR เทียมโดยสิ้นเชิงเลยนะครับมาดูที่ใบแรกนะครับมีชื่อว่ารูบิคอนโกโมลานะครับสกิลของรูบิคอนโกโมลานะครับเมื่อได้รับดาเมจมีโอกาส 30% ที่จะทำให้ผู้โจมตีติดสถานะเผาไหม้เป็นเวลา10วิสถานะเผาไหม้นะครับได้รับดาเมจ 15% ทุกวินาทีลบหลีจะใช้งานไม่ได้ระยะเวลา1นะครับคูลดาวน์45วิเห็นไหมต่างกันเยอะนะครับเมื่อเทียบกับ UR แท้และ UR เทียมนะครับต้องบอกว่า UR แท้ขั้นสูงเนี่ยมันต่างกันมากเลยครับเรื่องสกิลต่อไป UR แท้ขั้นสูงใบที่2นะครับมีชื่อว่าคอนูเลตราคานั่นเองสำหรับสกิลคอนูเลตราคานะครับเมื่อสร้างดาเมจมีโอกาส 30% ที่จะเปิดชาโดว์บาร์ใส่เป้าหมายสร้างดาเมจ 45% และทำให้เกิดห้ามฟื้นฟูเป็นเวลา10วินาทีห้ามฟื้นฟูนะครับการรับการฟื้นฟูลบ100นะครับดาเมจที่ได้รับลบ 20% คูลดาวน์45วินาทีค่อนข้างชัดเลยนะครับว่าดาคาย UR นี้นะครับแก้ทางแดนเซอร์โดยเฉพาะเลยนะครับต่อไปนะครับ UR แท้ขั้นสูงใบที่3นะครับมีชื่อว่าเวอร์ดิสตาเจดสกิลของเวอร์ดิสตาเจดนะครับเมื่อได้รับดาเมจมีโอกาส 30% ที่จะเรียกใช้บำรุงบำรุงก็คือฟื้น HP 10% และลบล้างดีบัฟส่วนคูลดาวน์นะครับอยู่ที่45วิอ่ะใบเมื่อกี้คือแก้ทางแดนเซอร์ใช่มั้ยใบนี้นะครับก็เหมือนจะมาช่วยแดนเซอร์นะครับเพราะว่ามีลบล้างดีบัฟนั่นเองต่อไป UR แท้ขั้นสูงใบที่4ครับมีชื่อว่าคอนสเตลล่ามอสนะครับสกิลของคอนสเตลล่ามอสนะครับเมื่อสร้างดาเมจมีโอกาส 30% ที่จะทำให้เป้าหมายนะครับเกิดเชี่ยวกาดนะครับเชี่ยวกาดคือสร้างดาเมจ 45% และลดมูฟสปีดนะครับของเป้าหมายลง 60% เข้าใจว่าสโลก็ได้ไม่สามารถลบล้างได้ด้วยนะครับแสดงว่าการ์ดใบเมื่อกี้ก็ไม่สามารถล้างได้นะครับเป็นเวลา10วินาทีคูลดาวน์45วินาทีและ UR ขั้นสูงใบที่5หรือใบสุดท้ายนะครับมีชื่อว่าโกเวนไอแซคนะครับสกิลของโกเวนไอแซคนะครับเมื่อให้พีลดต่ำกว่า 30% จะทำให้เกิดโล่ลุกไหม้เป็นเวลา15วินาทีโล่ลุกไหม้นะครับได้รับโล่ที่มีค่าเท่ากับ 40% ของ Max HP เมื่อโล่หมดเวลาลงจะสร้างดาเมจ 100% แก่ศัตรูทั้งหมดที่อยู่ในระยะ8เมตรคูลดาวน์2วินาทีนะครับการนี้บอกเลยว่าเหมาะกับหอกโล่มากๆครับหลายคนอาจมีคำถามสงสัยนะครับว่าอ้าวแล้วสกิลดาคาย UR เนี่ยมันใช้ยังไงนะครับและดูยังไงใช่ป่ะเดี๋ยวผมจะเทสกับคุณมาให้ดูนะครับว่ามันใช้ไงและขึ้นแบบไหนนะครับนี่ครับมันจะขึ้นตรงกลางจอแบบนี้นะครับเพื่อสังเกตดูนะเอาง่ายๆคือมันใช้แบบออโต้ให้นะครับแต่สังเกตการหน้าจอก็จะมีดาร์คไคท์นะครับขึ้นมาโอกาสมัน 30% นะครับ
เห็นไหมครับขึ้นแล้วเห็นไหมตรงกลางเมื่อกี้เห็นไหมวิธีการดูก็ประมาณนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆสำหรับเนื้อหาที่เกี่ยวกับสกิลดาคายนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับหากชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับจุ๊บจ้า